สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้วันเสาร์ที่9เมษายนครับ2565ทุกวันเสาร์อย่างที่เคยลงคลิปไปครับผมจะขายอาหารทะเลที่ตลาดนัดในตัวเมืองชัยนาทเนาะถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้มุมจอนะครับกดเข้าไปดูกันได้ทุกวันเสาร์ผมจะเข้าไปขายอาหารทะเลและที่ตลาดนัดที่ผมขายจะมีตลาดนัดต้นไม้จังหวัดชัยนาทด้วยทุกวันเสาร์ครับใครยังไม่เคยมาเดินกันได้วันนี้ไปเดินมาก็ไปเดินชมดูกระแสต้นไม้ราคาของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นโคโลคาเซียอโลคาเซียบอนสีหรือแม้แต่พวกออดิบราคาก็ปรับตัวลงตามท้องตลาดครับแต่คนก็ยังซื้อหากันพอสมควรวันนี้พอขายเสร็จก็เลยมีเวลาไปเดินดูและได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งครับเป็นเจ้าของสวนอยู่ที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเนี่ยครับพี่เขาเป็นเจ้าของสวนอยู่ที่อำเภอตาคีเนาะพี่เขามาเปิดท้ายขายต้นไม้เช่นกันก็เลยไปขอแบ่งพี่เขามาครับเจ้าต้นนี้เลยออดิบด่างขาวครับดิบด่างขาวถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณปี64คนก็ให้ความนิยมกันพอสมควรครับเนื่องจากเป็นไม้ที่หายากออดิบจะมีออดิบด่างขาวกับด่างเหลืองที่คนเขาเล่นหากันนะครับออดิบด่างขาวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีราคาสูงพอสมควรณสมัยนั้นนะครับปัจจุบันราคาก็ถูกลงมาตามท้องตลาดวันนี้ก็เลยไปขอแบ่งพี่เขามาครับได้1ต้นเดี๋ยวจะมีคลิปไป
ชมสวนพี่เขาที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับในคลิปจะมีขายต้นไม้ราคาถูกจากสวนพี่เขาแน่นอนจะขอไว้ให้ครับจะขอพี่เขาสัก 2-3 ต้นให้พี่เขาขายภายเฉพาะในคลิปนั้นนะครับเข้ามาซื้อภายในคลิปนั้นจะขายให้ในราคาที่ถูกที่สุดครับวันนี้ก็เลยไปขอแบ่งพี่เขาไปได้1ต้นออดิบด่างขาวรากทะลุเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาทำการเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยมีลูกมีหลานแล้วครับนี่สวยมากนี่ครับด่างขาวสวยไหมไปเดี๋ยวผมเตรียมดินแป๊บนึงครับเรียบร้อยทำการเตรียมดินเรียบร้อยครับตัวผสมดินก็เช่นเคยครับดินใบกระปูกับมะพร้าวสับปุ๋ยมูลวัวแล้วก็ออสโมโคสแล้วก็น้ำยากันเชื้อราครับผสมเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมเอาดินลงกระถางใหม่ก่อนเนาะหน่อยนึงโอเคออกมาเลยให้ตรงดินจะเยอะเกินนะผมว่าทุกคลิปใส่ดินเยอะเกินทุกคลิปผมอ่ะโอเคโอเคไหมไม่โอเคอีกหน่อยนึง ปึ๊บอ่ะโอเคแล้วมั้งจะตายซะก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่นั่งดูอยู่เนาะกดติดตามไม่ถูกเข้าไปใน YouTube เลยครับพิมพ์ค้นหาคำว่าบ้านคนมือบอนแล้วกดตรงรูปที่ผมนั่งเก้าอี้ม้าน้อยอยู่เนาะกดตรงรูปแล้วจะมีให้ขึ้นมาว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดจะไม่พลาดคลิปดีๆแน่นอนครับวิธีง่ายๆครับไปเจอหลายๆคนและหลายๆท่านบอกอยากติดตามมากเลยบาสแต่พี่ทำไม่เป็นแต่พี่กดติดตามไม่เป็นเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยง่ายที่สุดเข้าช่อง YouTube เลยค้นหาคำว่าบ้านคนมือบอนจะมีรูปผมนั่งอยู่มันก็เก้าอี้ม้าเล็กๆกันเนาะให้กดที่รูปแล้วมันจะเปลี่ยนหน้ามาจะมีคำว่าติดตามสีแดงๆให้กดติดตามแล้วมันก็จะขึ้นกดคำว่าทั้งหมดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราฮึบมีลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกขอใหญ่หน่อยผมก็จะแยกแล้วมือเลยแล้วกันเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางเจ้าออดิบด่างขาวต้นนี้อย่าลืมนะครับใครรักต้นไม้ไม่ว่าจะราคาถูกหรือแพงดูแลเขาให้ดีครับอย่าทิ้งขว้างเขาโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับเราจะทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมตลอดโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ